สับสามรอด้วยเพื่อนเนี่ยแตกเลยครับผมไม่ได้สับนะเพื่อนเอ้ยสวัสดีครับวันนี้อยู่ในช่องคิดใหญ่ชนะนะครับแล้ววันนี้มีสกินมูราดตัวใหม่ครับผมเซรูเลียนอเวเคนนิ่งนะครับคือเป็นตัวเดียวกับตอนที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้นะก็มีคลิปที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับสกินตัวนี้นะแต่ว่าตอนนี้มันเข้าไทยครับผมซึ่งมันเข้าในระบบแบบสุ่มนะครับซึ่งวิธีการที่จะได้รับก็คือต้องเข้าเกมใหม่นะครับมันถึงจะมีหน้าจอนี้ขึ้นมาถ้าไปกดตรงกิจกรรมมันจะหาไม่เจอนะเราต้องแบบพอเข้าเกมใหม่มันจะมีหน้ากิจกรรมนี้ขึ้นมาให้เราเล่นๆนะครับนะครับแล้วก็มาเริ่มสุ่มเลยนะแล้วก็กดเข้าไปที่หน้ากิจกรรมผมแล้วมันจะเด้งมาตรงหน้านี้นี่ก็การที่จะได้ Cerulean Awakening นะครับจะต้องมีคะแนนมูลค่าถึง 3,000 คะแนนนะครับส่วนสกินอื่นๆไม่จะเป็น Nether Deck หรือว่า Heartbreaker หรือว่า Dreadbringer ก็มีหมดแล้วนะสุ่มกันเลยดีกว่านะ 3,000 คะแนนนะครับตอนนี้ผมมีคูปองที่ 28,026 คูปองนะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มจนกว่าจะได้นะมาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่ตีไปเลย 28,000 ละกันนะครับจะได้คะแนนเยอะแต่ผมรู้สึกว่าไอช่องที่ผมได้หินนาคอสเนี่ยจะได้คะแนนเยอะกับไอช่องเพชร50เนี่ยก็คือช่องที่7กับช่องที่9ได้เยอะรู้สึกนะอยากให้สักครั้งให้ทุกคนไม่ต้องหวังสกินมูลาแล้วจากการสุ่มครั้งนี้เล่นเป็นคะแนนโอ้โห88คะแนนว่ะโอ้โห88คะแนนนี่ทุกคนจำไว้นะครับตรงช่องเพชรแดงกับช่องลูกยานะครับจะได้แต้มเยอะโอเคครับตอนนี้คูปองเราเหลือที่ 24,682 คูปองครับกดรับสกินก่อนแหละไม่สนแล้วก็ตีไปประมาณ 3,200 คูปองนะครับได้3,300คูปองนะจะได้สกินนี้มาขอดูเอฟเฟกต์หน่อยดิมันเป็นยังไงปั๊บโหแพงเอาเรื่องเลยโคตรแพงเลยโอเคครับก็ถึงเวลาที่เราจะไปเล่นโชว์สกินกันแล้วนะก็ไปดูในเกมกันเลยนะครับสำหรับมูลาสกินใหม่ล่าสุดนะแพงเหลือเกินโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมแล้วนะครับกับมูลาสกินเซรุเรียนเวคินิ่งนะก็อย่างแรกเลยมาเลือกพลังแฝงกันก่อนเลยแล้วกันครับจะใช้เป็นเซตที่3นะครับก็เป็นเซตโฮลี่ฮันเดอร์นะส่วนหน้ารูนผมจะเป็นรูนมูลาสเป็นเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับหารูนแป๊บเดี๋ยวเวลาไม่พอนี่มูลาสไงครับนี่รูนนี้เลยดูเลือด 4.8 เปอร์วิ่ง 7 เปอร์ Attack Speed 18% นะครับผมเซตไอเทมก็เซตแรกเลยนะครับสำหรับมูลานะก็ดูกันในเกมนะครับสำหรับความเท่ของสกินใหม่นะจ๊ะ Cerulean Awakening ยังไงบาซ่าสกายมันมาอยู่นี่เนี่ยโอเคครับผมก็มาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับมูลาสกินใหม่นะเดี๋ยวโอเคตอนนี้เจอมูลากันด้วยเขาเล่นเป็นอันนี้นะครับตามที่แตกส่วนเราเล่นเป็นโฮลี่ทันเดอร์นะโอเคจะไปจบกันที่เลนล่างแล้วกันนะครับเพื่อทีมก่อนเหล็กด้วยเอฟเฟกต์การวาร์ปก่อนเลยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นเอฟเฟกต์วาร์ปของไอดอลนะครับไม่เกี่ยวนะก็คือไม่มีเอฟเฟกต์วาร์ปไปแล้วค่าตีโอ้ตีเป็นสีฟ้าว่ะแดดจะกินจะเน้นไปตรงสีฟ้าครับกินไงกินแดงไหมเดี๋ยวก็ดูนะจ๊ะเอฟเฟกต์ดาบตอนดาบสีสแต็กจะมีสีม่วงๆอยู่นิดๆนะครับถ้าสังเกตดีๆลองดูดิด้วยล่ะพอจบล่างนะโดนอมบูไปแล้วไม่รู้สีแล้วจะได้โชว์เดมิชั่นสแลชแล้วทุกคนรอแป๊บนะฮะตรงกลางนั่นแหละได้สับแน่วน3ตัวพร้อมจะแตกไม่เนี่ยกันป้อมไหนเพื่อนสู้ๆมาแท็กเลยจะโดนนะแต่ไม่ใช่สแลปโอ้ยเฟกสกิลไม่ค่อยได้เวอร์อะไรมากนะครับสำหรับสกินนี้นี่โฮลี่ทันเดอร์ไปดิไม่รอดครับมูลาเป็นร้อยแปด
โอ้ยโดนรวบติดขอบชีทครับผมโอ้ยโดนรวบ2รอบติดเลยเนี่ยเตะเมนชั่นสแลชเรียบร้อยโอ้เรียบร้อยเหมือนกันปะเนี่ยหลบเร็วชุบเอาไม่มีขอบชีทจะไปเราตายเอฟเฟกต์ในการฟันเป็นชั้นสแลชอยู่เด็กป๊อปเพิ่มพลังในการเล่นมูลาดขึ้นเยอะเลยนะแต่ว่าพวกเป็นสกินที่แพงเอาเรื่องเหมือนกันอาจจะเป็นผมก็ได้นะครับที่โชคร้ายแต่ทุกคนอาจจะแบบดวงดีไงอาจจะสุ่มแป๊บเดียวได้ก็แล้วแต่ดวงนั่นแหละผมว่าเรือลีดุ้มใช้ป่องบัฟเอฟเฟกต์สกินแม่จะได้ก่อนโจรของจริงน้องโจรของจริงมันต้องไซเบอร์แปดหนึ่งทำไมไม่เซโลนะเพราะเราไม่มีเลสไงทำได้ขอบชีทไหมตายอย่าไปทางนู้นครับไม่โดนเราตายตัวแน่อย่าเข้ากับโจรน้องอย่าเข้ากับโจรพวกก็คุมสับไปแล้วตาเราสับฟังนะหลอดสับสามรอด้วยเพื่อนเงี้ยแตกเลยครับผมขอบชีตเรียบร้อย Triple Kill อะไรครับอยู่ตรงนี้นะเจ็ดศูนย์นะผมชีตหมดว่ะตับเขียวมาดิครับโถโดนโจ๊กไปดิลัชชุの速さ比べか เนี่ยนี่ไงเล่นนักไงโดนดิครับเอาบูหรอเจอแล้วนึกว่าใครก็อยู่ฝั่งซ้ายครับไม่ได้ฝั่งขวาได้น่าจะมาจากข้างบนเจอแล้วจะสับนะระวังนะยังไม่สับนะกำลังรออยู่เลยสิบศูนย์สี่เอาบูก่อนคุณอาจะได้40เปิดนะนี่ผมใส่ซาเคตบีดมาด้วยนะครับลดอันติ 10% จริงคุณอาอันติก็จะเต็มแล้วแหละแต่ว่าสกิลหนึ่งก็ยังไม่เต็มงั้นเอาคุณาไปเต็มก่อนดีกว่าจะได้ซัดไปบ่อยไม่ได้ซัดแล้วเพื่อนเอ้ย
ติดขอบชีทก็บอกลาได้เลยนะครับมูลาดยังทำอะไรเพื่อนเจ็บถ้ากดปานิตตายไปแล้วเนี่ยมันติเลยเหรอตีคลิปนะครับโอ้โหตีปุ๊บติดคลิปเลยเฮ้ยมีคลิปให้เล่นแล้วมาแล้ววะเสร็จครับนี่กล่องโจรเลยตะกะแตนตำนานชื่อในตำนานที่ผมตั้งให้ตายว่ะ ดูผิดนึกว่าวงแรกเป็นวงของเตลเซียนวงแอนเน็ตครับโอเคได้โชว์เอฟเฟกต์การตายกันแล้วกันครับก็สกินทั่วไปนะเวลาตายโคตรเชี่ยวโดยรวมแล้วก็ไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรพิเศษมากนะครับเรื่องการวาร์ปหรือว่าการอะไรที่แบบพิเศษกว่าคนอื่นถ้าเต้นอะไรเงี้ยผมไม่มีนะแต่สิ่งที่พิเศษกว่าสกินอื่นคือเอฟเฟกต์สกิลอย่างเดียวเลยถามในความคุ้มค่าคุ้มไหมก็คุ้มแล้วครับก็มันเท่คนรักมูลาดยังไงก็ต้องมีนะโอ้ถ้าโดน5ครับถ้าโดน5ครั้งผมว่าตายนะครับตีเลยแล้วกันเงี้ยมันก็ไม่มาแล้วอยู่ข้างในบ้านให้เขาสับไปก่อนแล้วกันนะดักเงาไม่มาเอามาต่ออยู่เลยเพื่อนเล่นสนุกไหมเอ้าตีบ้านจังจบแล้วกำก็เราจะฆ่าไฮเอเตะแล้ว นี่ก็คือเอฟเฟกต์ทั้งหมดของสกินตัวใหม่นะครับสำหรับลาบนะดาเมจ 41.2% นะครับซีรูเรียนเวคินิ่งชื่อพูดยากจริง 12.4 13ตาย1อาซิด5นะครับเทมก็ประมาณนี้เดี๋ยวคิวคลิปสุดท้ายนะครับโอเคครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับคลิปนี้แล้วก็ช่องนี้ด้วยนะครับสำหรับมูลาดสกินใหม่นะก็แพงใช้ได้ประมาณ 3,000 คูปองเลยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ